เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋ยกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะฤดูกาลนี่ก็เริ่มผ่านไปเรื่อยๆนะคะความเข้มข้นนี่ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ค่ะพวกเราก็อยากจะรู้ค่ะว่าแอดมินเอเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างคะของหลายๆทีมเริ่มที่ Dallas Mavericks ก่อนครับลูกาดอนชิชเนี่ยที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยร้อนแรงครับสภาพร่างกายของเขายังดูท้วมๆดูร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่เนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะลูกาดอนชิชเนี่ยสามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลครั้งที่26ของตัวเองนะ33แต้ม16รีบาวด์11แอสซิสต์เนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับถือว่าร่างกายของเขาค่อยๆกลับมาเข้าที่นะครับฟอร์มการยิงต่างๆเนี่ยค่อยๆมาแล้วถ้าเกิดว่ารูก้าเนี่ยเริ่มเดินเครื่องได้เมื่อไหร่เนี่ยดัลลัสแมฟริกจะน่ากลัวมากขึ้นประกอบกับรอจังหวะที่คริสแตปปอซิงกิสครับกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยทีมนี้ดูสนุกแน่นอนมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับการทำทริปเปิลดับเบิ้ลอย่างน้อยนะครับระดับอย่างน้อย30แต้ม15รีบาวด์10แอสซิสต์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ในชีวิตของลูก้านะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมีผู้เล่นเพียง3คนนะครับไม่รวมลูก้าเนี่ยที่สามารถทำได้คนแรกนี่คือรัสเซลเวสต์บรุ๊คทำได้ถึง5ครั้งยานิสอันเดเตคุมโปเนี่ย2ครั้งแล้วก็มีนิโคลาโยเคชอีก2ครั้งครับตอนนี้ลูก้าแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับเป็นรองให้รัสเซลเวสต์บรุ๊คที่สามารถทำระดับอย่างน้อยแบบนี้ได้ทีมต่อไปครับนั่นคือมิลวอกกี้บัคส์นับวันน่ะยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาคือเต็ง1ของฝั่งตะวันออกจริงๆนะครับยานิสอันเดเตคุมโปเนี่ยเริ่มเข้าที่มากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นยิง3คะแนนดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยทีมมิลวอกกี้บัคส์น่ากลัวจริงครับทีมต่อไปเนี่ยนะครับที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนั่นคือเดนเวอร์นักเก็ตผลงานยังไม่ค่อยเข้าที่มากมายครับนิโคลาโยเคชเนี่ยถือว่าดีฟอร์มของเขาในตอนนี้ปกติแล้วนิโคลาโยเคชเนี่ยจะออกตัวไม่ค่อยแรงครับจะไปแรงจริงในช่วงกลางๆฤดูกาลแต่ตอนนี้เนี่ยพอเปิดฤดูกาลมาปุ๊บเนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยเหมือนอยู่กลางฤดูกาลแล้วนะครับจะมีแค่จามาล เมอร์รี่ครับที่ต้องค่อยๆเร่งขึ้นมาให้เข้ากับตอนที่อยู่บับเบิ้ลครับผลงานของจามาล เมอร์รี่ตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งครับยังไม่ค่อยสม่ำเสมอบางเกมก็ดีมากบางเกมนี่ก็แย่มากถ้าเกิด2คนนี้ร้อนแรงเมื่อไหร่เดนเวอร์นักเก็ตนี่ก็จะน่ากลัวมากขึ้นอีกทีมนึงที่น่าสนใจครับนั่นคือแอตแลนต้าฮอคส์ภายใต้การนำทีมของเหยี่ยวหนุ่มอย่างเทรย์ยังเนี่ยแหละครับผลงานของเทรย์ยังนี่ร้อนแรงต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆครับประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยมีเคล็ดวิชาใหม่ครับอย่างที่บอกเมื่อวานครับชอบมากเลยเคล็ดหลังสัมผัสจัดฟาวเนี่ยแหละครับนี่ตอนนี้คือยิงลูกโทษเป็นว่าเล่นเก็บแต้มจากจุดโทษนี่เป็น10แต้มแล้วนะครับเฉพาะยิงลูกโทษเนี่ยดูแล้วทีมแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยมีอนาคตครับฤดูกาลนี้เนี่ยมีลุ้นเพลย์ออฟและเทรย์ยังนี่ก็มีลุ้นออลสตาร์อีกครั้งนึงด้วยครับแล้วในส่วนของโทรอนโตแรปเตอร์สคะเป็นอย่างไรบ้างคะทีมนี้แรปเตอร์สในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าออกตัวฤดูกาลไม่ค่อยดีเลยครับโดยเฉพาะพาสคาลซิอาคัมครับถ้าเกิดถามว่าผลงานของเขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเทียบในตอนบับเบิ้ลเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเทียบก่อนที่จะติดออลสตาร์เนี่ยโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยผลงานพาสคาลซิอาคัมตอนนี้นี่คือดิ่งลงมากๆไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากเห็นจากแรปเตอร์สนอกจากการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นกว่านี้เนี่ยนั่นคือการใช้งาน OG Anunobi ให้มากกว่านี้ครับเขาน่าจะดูดีกว่าพาสคาลซิอาคัมในตอนนี้ครับความมุ่งมั่นความทุ่มเทต่างๆเนี่ยพอได้สัญญามหาศาลไปแล้วพาสคาลซิอาคัมเหมือนไฟในตัวมันมอดไปนิดนึงนะครับเราต้องมาติดตามชมกันและมากกว่านั้นอย่าลืมจับตามองนะครับก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยดูแล้วทีมของพวกเขาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับคายลาวรี่เนี่ยอาจจะมีการเทรดก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรอติดตามชมกันครับจริงค่ะดูแล้วเนี่ยทีมของพวกเขานะคะดูแล้วแตกต่างจริงนะคะมีเน่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจเลยค่ะและทีนี้ค่ะอยากจะรู้ค่ะว่าบอสตันเซลติกส์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบอสตันเซลติกส์เนี่ยน่าสนใจครับถือว่าในส่วนของเจสันเททัมกับเจเรนบราวน์เนี่ยขอยกให้เป็นคู่หูดูโออันดับ2นะครับในฝั่งตะวันออกเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยร้อนแรงจริงว่าจะเป็นการข้ามการลุยการยิง3คะแนนเนี่ยยังให้เป็นรองไคลีเออร์วิงกับเคดีอยู่นิดนึงครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้นี่คือแบบโอ้โหระดับซูเปอร์สตาร์คว้าแชมป์ก็เคยมาแล้วแบบโอ้โหเคดีนี่คือระดับ MVP Finals MVP ด้วยดังนั้นก็เลยให้เหนือกว่าคู่นี้นิดนึงแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมแบบนี้เนี่ยนะบอสตันเซลติกส์เนี่ยน่ากลัวมากๆอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆคู่นี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาได้เคมบ้าวอลเกอร์ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับกลับมาจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยโอ้โหเซลติกส์มันแน่นอนครับทีนี้ค่ะขออีกทีมนึงค่ะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ของไมเคิลจอร์แดนเป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยนะเดวอนเต้แกรมครับคนนี้คือเป้าหลักเลยในฤดูกาลนี้ผลงานหายไปไหนไม่รู้ครับการเล่นที่มันโดดเด่นจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในฤดูกาลนี้เรายังไม่เห็นเขาเลยนะครับเดวอนเต้แกรมเนี่ยหายไปจากเกมเลยจะเป็นในส่วนของเทอร์รี่โรเชียครับที่โดดเด่นขึ้นมาแทนตอนแรกในส่วนตัวยังคิดเลยนะครับว่าเทอร์รี่โรเชียเนี่ยน่าจะต้องไปเป็นสำรองครับแล้วก็ให้ลาเมโลบอลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวจริงคู่กับเดวอนเต้แกรมแต่ไปๆมาตอนนี้อยากเห็นเทอร์รี่โรเชียคู่กับลาเมโลบอลแทนแล้วครับ
ราะว่าตอนนี้เนี่ยโหทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างหนืดเวลาเดวอนเต้แกรมอยู่ในสนามแต่ถ้าเกิดลาเมโลบอลมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูเกมมันโฟลว์มากขึ้นการจ่ายของลาเมโลบอลนี่ถือว่าอันดับหนึ่งของรุกกี้ในฤดูกาลนี้ตอนนี้เลยนะฮะไหนๆเราก็พูดถึงรุกกี้แล้วนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูผลงานของรุกกี้ในฤดูกาลนี้แบบคร่าวๆซะหน่อยค่ะเริ่มกันที่การทำแต้มก่อนเลยนะคะอันดับหนึ่งคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ค่ะที่ 13.7 แต้มต่อเกมอันดับ2คือลาเมโลบอล 11.6 แต้มต่อเกมอันดับ3คือเจมส์ไวส์แมนที่ 11.5 แต้มต่อเกมต่อกันที่การรีบาวด์เลยนะคะอันดับ1อ่ะเจมส์ไวส์แมน 6.1 ครั้งต่อเกมอันดับ2มี2คนค่ะโคแอนโทนีของออร์แลนโดแมจิกที่5ครั้งต่อเกมค่ะแล้วก็เจชอนเทสของร็อกเก็ตส์ค่ะ5ครั้งต่อเกมเช่นกันค่ะอันดับ3ค่ะไอเซสจูดของดีทรอยต์พิสตันส์4.8 ครั้งต่อเกมทีนี้เราก็มาถึงการแอสซิสต์นะคะอันดับ1แน่นอนค่ะลาเมโลบอลที่ 4.9 ครั้งต่อเกมอันดับ2ไทริสแฮร์รี่บอยตันค่ะ 4.4 ครั้งต่อเกมอันดับ3คิลเลนเฮ 3.6 ครั้งต่อเกมเรามาเริ่มที่มิเนโซตาทีมวูฟกันซะหน่อยค่ะออกไปเยือนเดวานาเกสสำหรับทีมวูฟเนี่ยครับทีมของพวกเขาเนี่ยได้ดราฟต์อันดับ1นะครับอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยแฟนๆของทีมเนี่ยก็คาดหวังว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องดีขึ้นพอเปิดฤดูกาลมาเนี่ยชนะ2เกมรวดเลยนะครับแต่หลังจากที่พวกเขาชนะยูทาห์แจ๊สครับพวกเขาต้องเสียคาวแอนโทนีทาวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมของพวกเขาไม่เคยชนะใครมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเกมวันนี้เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองครับโดยเฉพาะดีแอนเจโรรัสเซลครับที่จะต้องก้าวขึ้นมาแทนคาวแอนโทนีทาวให้ได้ครับแล้ววันนี้เขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมันจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะให้เพื่อนต่างๆรวมไปถึงการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยวันนี้ถือว่าทำเต็มที่ตั้งแต่เปิดเกมเลยและพวกเขาก็ได้ฮวนเฮอร์นันโกเมสครับคนนี้คืออดีตผู้เล่นเก่าของเดนเวอร์นักเก็ตนะครับวันนี้สร้างผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับยิงทั้ง3คะแนนทำแต้มต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆว่าวันนี้ทำได้ยิง3คะแนนลงไปตั้ง5ลูกยิงเยอะกว่าดีแอนเจโรรัสเซลด้วยครับในขณะที่มาลิกบิสลีย์นะผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยเป็นอันดับ2ของทีมในตอนนี้เนี่ยนะครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงครับทั้ง2และก็3คะแนนรวมไปถึงดราฟต์อันดับ1อย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์นะครับที่วันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมในการยิงฟิลโกหรือจะเป็นการยิง3คะแนนวันนี้ใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงครับยิง19เข้าแค่6เท่านั้นต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อไปครับแต่ศักยภาพในการเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำพลังกระโดดการยิงต่างๆเนี่ยถือว่าเขามีอนาคตครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะทำได้แน่นอนแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยนะพวกเขาจะโดนทีมเดนเวอร์นาเกสเนี่ยออกตัวนำออกไปก่อนครับบางช่วงในควอเตอร์ที่2เนี่ยโดนนำห่างถึง18คะแนนครับแล้วก็คิดว่าโอ้วันนี้คงแย่แน่นอนเลยแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้พวกเขาสู้ครับทีวูฟสู้กลับมาครับรันกลับมาเป็นชุดๆบางช่วงกลับมานำได้ถึง8แต้มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังต้านความแรงของเดนเวอร์นาเกสในช่วงควอเตอร์ที่4ไม่ไหวจริงๆครับนี่คือความต่างอีกอย่างนึงครับที่ทีมเดนเวอร์นาเกสเขามีสตาร์คอยแบกทีมอย่างนิโคลาโยคิชในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยมันเลยทำให้ทีวูฟเนี่ยไม่สามารถจะต้านทานได้ไหวจริงๆครับสุดท้ายก็แพ้ไปและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับดีแอนเจโรรัสเซลครับวันนี้33แต้ม11แอสซิสต์เป็นดับเบิลนะครับวันนี้ทำได้ดีแล้วครับฟิลโก 47.6% ครับฮวนเฮอร์นันโกเมสครับวันนี้25แต้ม8รีบาวด์2แอสซิสต์ครับฟิลโกอย่างเทพเลยวันนี้71.4% ครับไม่น่าเชื่อจริงๆสำหรับการบาดเจ็บของคาวแอนโทนีทาวส์นะครับล่าสุดเนี่ยทางทีมได้ออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถมาเคาะบาสเลี้ยงบาสได้ในระดับนึงครับแต่สภาพร่างกายแบบนี้เนี่ยยังไม่พร้อมจะกลับมาทำการแข่งขันนะครับเพราะว่าเกม NBA เนี่ยมันค่อนข้างหนักถ้าเกิดข้อมือยังไม่ดีแบบนี้เนี่ยเจอกระแทกซ้ำเข้ามานี่คราวนี้ยาวเลยครับดังนั้นพูดง่ายๆเนี่ยครับอย่างน้อย3เกมข้างหน้าเนี่ยทีวูก็ยังคงไม่มีคาวแอนโทนีทาวส์แน่นอนคนที่จะก้าวขึ้นมาต้องเป็นดีแอนเจโรรัสเซลแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับในการทำแต้มไม่ใช่มาลิกบิสลีย์ตอนนี้มาลิกบิสลีย์เนี่ยทำแต้มเหนือกว่าดีแอนเจโรรัสเซลได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คืออดีตออลสตาร์ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องดีแบบวันนี้นะครับต่อเนื่องเพื่อพาทีมชนะให้ได้สักทีครับหลังจากที่แพ้มา5เกมรวดรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้หันไปมองในส่วนของดราฟต์อันดับ1อย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์บ้างครับเขามีโอกาสลงสนามเฉลี่ยนะครับ25นาทีต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นอันดับ4นะครับในบรรดารุกกี้ทั้งหมดในฤดูกาลนี้แต่การทำแต้มเฉลี่ยของเขาในอย่างที่แอมินตูนพูดในต้นรายการครับว่าเขาคืออันดับ1นะครับในบรรดารุกกี้ทั้งหมดของปีนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาอีกในการยิงฟิลโกในการยิง3คะแนนเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้แน่นอนและก็ยังคงมีลุ้นรุกกี้แห่งปีครับแต่ณเวลานี้เนี่ยส่วนตัวมองว่านะครับอันดับ1นี่น่าจะเป็นเจมส์ไวส์แมนครับเพราะว่าโดดเด่นจริงๆอันดับ2เนี่ยนะครับน่าจะเป็นรุกกี้ของซัมเมนโตคิงซับนั้นก็คือไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันครับนี่ก็โดดเด่นเหมือนกันแล้วก็มาเป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับเป็นอันดับ3แต่ยังมีเวลาอีกมากมายเลยครับฤดูกาลมันยังอีกยาวไกลเลยครับเชื่อว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยก็น่าจะก้าวขึ้นมาได้ครับผลงานของเขาศักยภาพของเข
ขาเนี่ยพรสวรรค์ในการเล่นต่างๆของเขาเนี่ยมีแน่นอนเรามาติดตามชมกันครับในฝั่งของเดวานาเกสค่ะเกมวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ตัวสำคัญอีกคนนึงของทีมเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะคะเนื่องจากยังคงอยู่ในโควิด19โปรโตคอลค่ะแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการแน่ชัดเลยนะคะว่าจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ค่ะเปิดเกมมาวันนี้ค่ะพวกเขาออกตัวดีนะคะมีทรงเกมที่ดีกว่าเยอะเลยค่ะจนกระทั่งมาโดนรันเป็นชุดในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยก็กลับกลายเป็นเกมที่อึดอัดของแฟนๆเดวานาเกสปัญหาของเดวานาเกสเนี่ยก็ยังคงเป็นอย่างที่เอมินเอพูดตั้งแต่ต้นรายการนะคะคือการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอของชมาลเมอรี่เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยมากที่สุดของทีมก็ตามค่ะเกมไหนที่ดีเนี่ยโอ้โหก็ดีจนใจหายเลยค่ะเกมไหนที่ไม่มาเนี่ยก็ช็อตไปอย่างดื้ออย่างเกมวันนี้ค่ะเขาทำแต้มได้แค่13คะแนนเท่านั้นยังดีนะคะเนี่ยที่มีนิโคลาโยคิชค่ะที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างสม่ำเสมอก้าวขึ้นมาในจังหวะที่ทีมต้องการเขาค่ะและมากไปกว่านั้นเนี่ยก็มีวิลบาร์ตันค่ะช่วยทำแต้มอย่างสม่ำเสมอในเกมนี้หลังจากที่บี้กันอยู่ในช่วงจบควอเตอร์ที่3ค่ะเปิดมาควอเตอร์ที่4ในเดวานาเกสรันเป็นชุดเลยค่ะ15-0ไม่เปิดโอกาสให้ทีวูฟทำแต้มได้มากกว่า5นาทีในช่วงรันที่ว่าเนี่ยค่ะทำให้พวกเขาสามารถครองเกมได้แล้วก็เป็นนิโคลาโยคิชค่ะที่กดไปกว่า13คะแนนจาก35คะแนนที่เขาทำได้ในเกมนี้พาทีมเดวานาเกสเอาชนะไปได้ในที่สุดผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้นิโคลาโยคิช35แต้ม15รีบาวด์6แอสซิสต์ฟิลโก้ 60% วิลบาร์ตัน20แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก้ 50% จบเกมเดวานาเกสเอาชนะมินนาโซตาทีมเบอร์วูฟ123-116นิโคลาโยคิชณเวลานี้เนี่ยเขาถือเป็นผู้นำของลีกนะครับในการทำแอสซิสต์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8 ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าสูงมากๆแต่เช่นเดียวกันครับเขาก็ถือว่าเป็นผู้นำในการเทิร์นโอเวอร์ครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ 5.3 ครั้งต่อเกมครับในส่วนนี้เนี่ยครับโค้ชมาโลนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเขาต้องการให้นิโคลาโยคิชเนี่ยมีอัตราส่วนในการจ่ายแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-1พูดง่ายคือสมมตินะครับว่านิโคลาโยคิชแอสซิสต์เนี่ย12ครั้งเขาอยากจะให้เทิร์นโอเวอร์เนี่ยไม่เกิน4ครั้งนี่คือสิ่งที่ทางโค้ชเนี่ยเขาต้องการแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้จ่ายไป6ครั้งแต่เทิร์นโอเวอร์ไปถึง4แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะว่านิโคลาโยคิชเนี่ยที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนี่คือเซนเตอร์นะครับไม่ใช่การ์ดถ้าเกิดการจ่ายระดับนี้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับจริงค่ะและสำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขาจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของ Dallas Mavericks วันศุกร์10 โมงเช้าห้ามพลาดนะคะเราไปต่อที่คู่ต่อไปเลยค่ะ LA Lakers เจอกับ Memphis Grizzlies เกมที่2ของฤดูกาลนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะเจอเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะวันเว้นวันเนื่องจากทาง NBA เนี่ยนะครับเขาพยายามลดระยะเรื่องการเดินทางครับเป็นการเฝ้าระวังเรื่องไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแปลกใหม่นะครับคล้ายๆกับเป็นมินิซีรีส์ในเพลย์ออฟเนี่ยแหละครับเจอกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแก้เกมเดี๋ยวเจอกันอีกวันนึงแล้วเนี่ยนี่คือความสนุกอีกแบบนึงครับซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยนะครับ Memphis Grizzlies เนี่ยก็ยังคงไม่มีจามอแรงจัสติสวินสโลแล้วก็จาเรนแจ็คสันจูเนียร์ครับตัวหลักทั้ง3คนเนี่ยเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับพวกเขาเนี่ยต่อสู้ได้อย่างเต็มที่จริงๆครับแม้ว่าจะเป็นรองแค่ไหนก็ตามเนี่ยทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยออกตัวไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับเหมือนจะเป็นการยิง2คะแนนยิง3คะแนนเนี่ยเป็นเกมที่เหนื่อยแต้มเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมมฟิสกิสซี่เนี่ยก็ยังยื้อต่อสู้ได้อย่างดีครับโดยเฉพาะทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเสิร์ฟตัวจริงได้อย่างดีโดยเฉพาะดีรอนบรูคที่ฟิลโกก็ยังคงไม่ค่อยดีครับแม้ว่าการยิง3คะแนนวันนี้จะค่อนข้างโอเคครับยิง5เข้า3ในส่วนของแบรนดอนคลาร์กกับโจนาสวารันชูนัสครับวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยพยายามต่อสู้วงในกับทางทีม LA Lakers อย่างเต็มที่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การต่อสู้เก็บแต้มใต้แป้นต่างๆเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วจริงๆอย่างโจนาสเนี่ยในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันเลยนะครับทั้งฤดูกาลเนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยสามารถทําดับเบิ้ลดับเบิ้ลได้7เกมรวดเลยครับการทําดับเบิ้ลดับเบิ้ลเนี่ยหมายความว่าการทําสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มรีบาวด์หรือแอสซิสต์หรือบล็อกเนี่ยอย่างน้อย10ครั้งขึ้นไปเนี่ยได้2อย่างเรียกดับเบิลดับเบิ้ลในส่วนของโจนาสนี่คือการทำแต้มกับการรีบาวด์วันนี้เต็มที่แล้วจริงๆครับแต่สุดท้ายครับมันเป็นอีกหนึ่งเกมจริงๆครับที่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าในทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แบบนี้เนี่ยเวลาที่พวกเขาต้องการเร่งทำแต้มเมื่อไหร่เนี่ยมันทำได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมเนี่ยที่แต้มมันบีบเกมมันอึดอัดเนี่ยเวลามีซูเปอร์สตาร์ในทีมเนี่ยมันจะสบายครับแล้วเอเลเกอร์จะมีถึง2คนโอ้โหวันนี้สงสารดีรอนบรูคจริงๆนะครับพยายามประกบสู้กับเลบรอนเจมส์เต็มที่แล้วยังไงมันก็ไม่ไหวจริงๆเจอทั้งเฟดอเวย์เจอทั้งยิง3 เจอทั้งข้ามทำแต้มเนี่ยดีรอนบรูคเนี่ยพุ่งสุดใจเลยยังไปไม่ถึงจริงๆครับสุดท้ายก็แพ้ไปครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับดีรอนบรูคครับ13แต้ม5รีบาวด์ครับฟิลโก 38.5% 3คะแนนวันนี้ 60% นะครับโจนาสวารันชูนัสครับ13แต้ม11รีบาวด์ครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ล7เกมรวดอย่างที่บอกครับเห็นการเล่นของเมมฟิสกิสซี่แบบนี้แล้วเนี่ยครับเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยโหคิดถึงจามอลแรงแบบสุดใจจริงๆการต่อสู้ของทีมโดยที่ไม่มีจามอลแรงนี่มันเหนื่อยจริงๆนะครับโดยเฉพาะอยู่ในฝั่งตะวันตกที่มันโหดร้ายขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับในวันศุกร์นะครับ 8 โมงเช้าเปิดบ้านรับการมาเยือน
คลิปแลนด์คาวาเลียครับนี่ก็สนุกครับน่าจะมันหน่อยในฝั่งของ LA Lakers เกมวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีอเล็กซ์คาลูโซค่ะเนื่องจากยังคงอยู่ในไวรัสโควิด-19 โปรโตคอลนะคะแล้วก็ยังคงไม่มี KCP ค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายแต่โค้ชแฟรงค์โฮโกเนี่ยก็ได้บอกแล้วค่ะว่าในเกมหน้าพวกเขาทั้ง2คนน่าจะพร้อมลงสนามเปิดเกมมาวันนี้ค่ะอย่างที่มินเอบอกเลยนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยมีการเล่นที่เหนื่อยๆค่ะยิงพลาดกันค่อนข้างเยอะแต้มเนี่ยไม่ค่อยเดินแล้วก็แต้มค่อนข้างต่ำมากค่ะและก็เป็น LA Lakers ค่ะที่เหนื่อยกว่าจนกระทั่งถูกนำไปในช่วงควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้สูสีแบบไม่น่าเชื่อผลัดกันนำผลัดกันตามอยู่ถึง14ครั้งแต้มเสมอกันอยู่ถึง6ครั้งค่ะแต่พอเปิดควอเตอร์ที่4มาเนี่ยสิคะคู่หูที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกค่ะและก็น่าจะเป็นที่ดีที่สุดในลีกนี้ด้วยค่ะอย่างแอนโทนีเดวิสกับเลบรอนเจมส์ค่ะก็เข้ามาเทคโอเวอร์เกมโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่เหลือเพียง5นาทีนะคะ LA Lakers ตามอยู่2คะแนนค่ะทั้ง2คนเนี่ยค่ะก็รันเป็นชุดเลยนะคะ15คะแนนทำให้ LA Lakers ขึ้นมานำแล้วดูแล้วเนี่ยค่ะมินเน่ก็น่าจะชนะไปแบบง่ายๆนะคะแต่กลัวแฟนๆเนี่ยไม่สะใจหรือยังไรไม่รู้ปล่อยให้เมมฟิสกริซลีย์ไล่ตามขึ้นมาค่ะแต่ก็ชนะไปแบบงงๆนะคะวันนี้ผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เลบรอนเจมส์26ตาม11รีบาวด์7แอสซิสต์ฟิลโก 55% แอนโทนีเดวิส26ตาม10รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 50% เป็นดับเบิลทั้งคู่เลยค่ะจบเกม LA Lakers เอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้94-92ในเกมวันนี้เนี่ยครับสำหรับ LA Lakers เนี่ยพวกเขาเอาชนะไปได้ในเกมที่แบบมันค่อนข้างแย่จริงครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมี2ซุปเปอร์สตาร์แบบชัดเจนจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างเลบรอนเจมส์ในวัย36ปีเนี่ยครับกับแอนโทนีเดวิสเนี่ย2คนนี้เนี่ยเหมือนมีพลังพิเศษครับต้องการทำแต้มเมื่อไหร่ต้องการเร่งพลังของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็สามารถทำได้กดสวิตช์ค่ะใช่ครับวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยทำแต้มรวมกันเนี่ย52แต้มในขณะที่ผู้เล่นตัวจริงทั้ง5คนของ Memphis Grizzlies เนี่ยทำรวมกันเนี่ย56แต้มเจอ2คนนี้เข้าไปก็52เข้าไปแล้วนะครับแม้ว่าวันนี้ LA Lakers จะชนะก็ตามเนี่ยแต่เชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยแฟน LA Lakers อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็ได้ครับเพราะทีมของเขาผลงานไม่ค่อยดีครับตัวสำรองก็ไม่ค่อยดียิง3คะแนนก็แย่ตอนนี้นี่คือต้องรอนะครับรอว่า Alex Caruso กลับมาเนี่ย KCP กลับมาเนี่ยผลงานของพวกเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับแต่สำหรับวันนี้ค่ะในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะคะมีเนมีอยู่เพลย์นึงค่ะที่มันโดนใจตุนเหลือเกินค่ะคือ Play Fade Away ของเลบรอนเจมส์ค่ะหุมยากมากเลยค่ะยื้อซ้ายโยกขวาเอาลูกเฟดเอาเวแล้วหลังจากนั้นค่ะพอลงปุ๊บแล้วเนี่ยมีท่าค่ะท่าไหนขอท่ายังไงนะมันคือยังไงกันเนี่ยท่านี้คือดูแล้วนี่นะครับเลบรอนเจมส์อาจจะบอกอ้อมๆครับบอกว่าโอ้โหตัวประกบผมนี่มันตัวเล็กไปหรือเปล่ากดใหญ่เลยไหนขออีกทีดิคะท่านั้นคือดีลอนบรูคนี่คือเขาพยายามพุ่งเต็มที่แล้วนะแต่เลบรอนนี่หนีแบบโอ้โหนึกว่าไมเคิลจอแดนใช่ค่ะสุดๆจริงๆครับวันนี้ชอบจริงเลยค่ะมินเน่ท่านี้ค่ะเตี้ยไปโอ้โหร้ายจริงๆเลยค่ะและสำหรับ LA Lakers นะคะเป็นทีมเดียวในฝั่งตะวันตกค่ะที่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะในฐานะทีมเยือน4เกมมาแล้วนะคะและสำหรับเกมหน้าเขาจะกลับบ้านค่ะรับการเยือนของซานอันโตนิโอสเปอร์สวันศุกร์10โมงห้ามพลาดค่ะเรามาปิดท้ายกันที่บรูคลินเนตส์เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูทาห์แจ๊สในเกมวันนี้ของบรูคลินเนตส์นะครับถือว่าเป็นเกมแรกจาก4เกมข้างหน้านะครับที่พวกเขาจะไม่มีเควินดูแรนครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลของ NBA ครับแต่วันนี้ครับสตีฟแนชนะเอาเจฟกรีนเนี่ยมาแทน KD แล้วก็ขยับเอาตัวจริงอีก3คนเนี่ยไปเป็นสำรองครับไม่ว่าจะเป็นดีแองเกรจอร์แดนโจแฮร์ริสทิโบเทรูบารูคาเบโรเนี่ยครับไปเป็นสำรองก่อนแล้วก็เอาเจเรตเลนเอาบรูซบราวน์นะครับแล้วก็ทอรินสปรินต์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครับเรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งครับแต่พอเปิดเกมมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟนๆบาสอย่างพวกเราที่ประหลาดใจนะครับดูแล้วผู้เล่นของยูทาห์แจ๊สทีมงานของยูทาห์แจ๊สนี่ก็ประหลาดใจครับเพราะว่าคงเตรียมงานมาผิดครับโอ้โหเตรียมว่าจะเจอกับชุดนี้ปรากฏกลายมาเป็นชุดแบบนี้5ตัวแรกเนี่ยตั้งรับไม่ทันเลยครับเปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองบรูคลินเนตส์นำห่างมาถึง20-5ครับแล้วก็เปลี่ยนสนามบราคลีย์เซ็นเตอร์นะครับเป็นเวทีของไคลีเออร์วิงโชครับโอ้โหโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกครับยิงยังไงก็ไม่พลาดกดไป18แต้มนะครับเฉพาะในควอเตอร์แรกเนี่ยยิง3คะแนนก็ลงลุยเข้าไปทำแต้มก็ได้เคาะสร้างพื้นที่ยิงหาจังหวะยิงหาจังหวะข้ามเองเนี่ยเก็บได้เรียบเลยครับไม่ได้สนใจรูดี้โกแบร์หรือไม่ว่าจะยืนอยู่ข้างหน้าเขาหรือว่าจะอยู่ข้างในเนี่ยพี่แกยิง3พี่แกข้ามเข้าไปวางเนี่ยไม่สนใจเลยครับนี่คือความเก่งนี่คือทักษะเฉพาะตัวที่ไคลีเออร์วิงเนี่ยเขามีจริงๆครับในเกมบาสเนี่ยหายากจริงผู้เล่นแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยแววๆในหัวเนี่ยคืออย่างอาร์เลนไอเวอร์สันครับที่มีการครอสการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มาเห็นไคลีเออร์วิงเนี่ยครับคนอื่นๆเนี่ยยังเทียบไม่ได้เลยจริงๆจบครึ่งแรกเนี่ยครับไคลีเออร์วิงเนี่ยกดไป20แต้มแต่มันไม่ใช่แค่ว่าการโชว์ของเขาคนเดียวนะครับเขายังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยสร้างผลงานส่งให้เขาเล่นดีๆเล่นงามๆเนี่ยเล่นดีตามไคลีเออร์วิงกันทั้งทีมเลยครับในวันนี้ที่น่าสนใจมากมายนั่นก็คือเจเรตอาร์เลนครับนับวันเนี่ยยิ่งแสดงความคึกยิ่งแสดงความตั้งใจความมุ่งมั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับก
การฟอลโล่ปากห่วงการรีบาวการป้องกันทั้งหลายเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าดีอังเรย์จอแดนค่อนข้างชัดเจนจริงๆครับนับวันนับวันแต่ละเกมที่ลงมาเนี่ยมันทำให้เกมของบรูคลินเนสเนี่ยดูไวขึ้นดูเร็วขึ้นดูคึกคักขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ต่อสู้กับรูดี้โกแบร์ได้อย่างดีมากๆไม่ได้เกรงกลัวเลยว่ารูดี้โกแบร์นี่คืออดีตผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม2สมัยนะครับโหอัดเอาอัดเอาวันนี้โดดเด่นจริงๆอีกคนนึงที่น่าชื่นชมครับนั่นคือตัวสำรองตัวหลักทีเด็ดของทีมครับนั่นคือคาริสโรเวิร์ตวันนี้ลงมาแสดงให้เห็นความมั่นใจความมุ่งมั่นในการเล่นครับยิง3คะแนนกันข้ามเข้าไปทำแต้มเปิดพื้นที่ยิงระยะกลางของตัวเองเนี่ยวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีดูมีความมั่นใจตั้งใจเล่นมากขึ้นเขาคือตัวทีเด็ดจริงๆครับบางช่วงของบรูคลินเนสในวันนี้เนี่ยนำห่างถึง30กว่าแต้มครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ทางทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยไล่เข้ามาตีเสมอหรือว่ามีโอกาสแซงนำได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยโหใส่เป็นชุดเลยยูทาห์แจ๊สตั้งหลักไม่ทันเลยวันนี้แพ้ไปครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไคลรีเออร์วิงครับ29แต้ม6รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 63.2% ครับ3คะแนน 71.4% ยิง7เข้า5โอ้โหวันนี้ลงสนามแค่29นาทีนิดๆเท่านั้นนะครับปิดจ็อบด้วยความเร็วจาเรตอาร์เลนครับ19แต้ม18รีบาวด์ครับเป็นดับเบิ้ลนะครับฟิลโกใน 88.9% ครับโอ้โหเด็ดมากคาริสเลเวิร์ตอีกคนนึงครับ24แต้ม5แอสซิสต์วันนี้ฟิลโก 50% ครับในเกมวันนี้เนี่ยครับอีกคนนึงที่น่าชื่นชมนั่นคือสตีฟแนชหัวหน้าโค้ชของพวกเขาครับวันนี้มีการปรับเปลี่ยนยกเครื่องใหม่เอามาผสมผสานการเล่นให้กับไคลรีเออร์วินในช่วงที่ไม่มีเควินดูแรนต์ได้อย่างลงตัวมากๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับเกมของพวกเขาวันนี้เนี่ยดูตั้งใจเล่นเกมรับมีความเร็วในการสวนกลับเรียกว่าทุกอย่างดูดีไปหมดแต่เราต้องดูอีกนะครับว่าเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันแต่สิ่งนึงที่เห็นชัดเจนในเกมวันนี้ครับนั่นคือการเล่นของจาเรตอาร์เรนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงได้แล้วสักทีนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นกว่าเดียงเรจอร์แดนมากๆวันนี้ก็ทำดับเบิ้ลครั้งที่3นะครับในฤดูกาลของตัวเองได้และอีกอย่างที่ชัดเจนมากๆของบรูคลินเนสครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยทีมยังคงแน่วแน่มั่นใจมากสตีฟแนชเนี่ยยังคงใช้งานคาริสเลเวิร์ตในฐานะตัวสำรองตัวหลักตัวทีเด็ดแบบนี้ครับว่าจะมีเคดีไหมมีเคดีก็ตามไม่ว่าจะมีสเปนเซอร์ดินวิดดี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยคาริสเลเวิร์ตนี่ยังคือตัวหลักเป็นในฐานะตัวสำรองตัวหลักเนี่ยแหละครับอีกคนนึงนั่นก็คือบรูซบราวน์ครับที่หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผลงานของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะครับและสุดท้ายครับการทำระดับ20แต้มในครึ่งแรกครึ่งเดียวแบบนี้ของไคลรีเออร์วิงเนี่ยนะถือว่าเป็นครั้งที่5ในฤดูกาลนะครับจากการลงสนามทั้งหมด7เกมในฤดูกาลนี้ของเขาเนี่ยนะฮะโหถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับเปิดฤดูกาลได้อย่างดีเลยไม่มีอาการบาดเจ็บที่ไหลหลงเหลืออยู่ถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยบรูคลินเนสยังไงก็น่ากลัวครับแต่เกมหน้าครับวันศุกร์ 7:30 นนะครับนี่คือการบ้านหนักเลยบทพิสูจน์หนักเลยเขาเจอกับทีมอันดับ1ของลีกในตอนนี้ครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับห้ามพลาดในฝั่งของยูทาห์แจ๊สอย่างที่เอบินเอบอกค่ะคงจะคาดไม่ถึงการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นของบรูคลินเนสเปิดเกมมาวันนี้นะคะเหมือนแผนที่เตรียมมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะยิ่งเล่นเนี่ยก็ยิ่งทิ้งห่างไปเรื่อยๆมีเพียงโดนาแวนมิเชลคนเดียวเท่านั้นค่ะที่สามารถทำแต้มได้อยู่เรื่อยๆตัวทำแต้มหลักคนอื่นเนี่ยอย่างไมค์คอลลี่หรือว่าโบยามบอกนาโนวิชวันนี้ยิงไม่ดีเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเกมรับนะคะและการทำการบ้านมาอย่างดีของบรูคลินเนสค่ะเพลย์วันนี้แต่ละเพลย์ของยูทาห์แจ๊สเล่นยากค่ะวงในนี่นะคะเป็นรองกว่า28แต้ม68-40ค่ะแต้มส่วนกลับเนี่ยก็เป็นรองค่ะ20-4แต้มตัวสำรองเนี่ยเป็นรองหนักเข้าไปอีก66-33การเทิร์นโอเวอร์เนี่ยก็เยอะกว่ามากค่ะวันนี้นะคะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะเข้าใกล้เลยค่ะจบเกมแพ้ไปอย่างเละเทะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ดูนาวันมิเชล31แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 45.5% 3คะแนน 37.5% รูดี้โกเบร์10แต้ม11รีบาวด์เป็นดับเบิ้ลนะคะแต่ฟิลโกเนี่ย 30% แย่มากเลยค่ะจบเกมบรูคลินเนสถล่มยูทาห์แจ๊ส130-96สำหรับยูทาห์แจ๊สค่ะเตรียมแข่งทันทีในวันพรุ่งนี้นะคะกับทีมร่วมเมืองของบรูคลินเนสค่ะนั่นก็คือนิวยอร์กนิกซ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหคึกมากมากพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะ7:30เรามาปิดท้ายกันด้วย Play of the Day ประจำวันนี้ครับขอยกให้กับไคลรีเออร์วิงโชว์ครับจังหวะนี้เจ้าตัวนี่ข้ามเข้าไปนะครับแล้วก็ควายหลังส่งทิ้งบอลมาให้กับจาเรตอาร์เรนยัดห่วงงามๆครับลูกนี้สวยจริงๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเขาวันนี้กับผลงานของไคลรีเออร์วิงโชว์ค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างท้ายสุดนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราอีกสักนิดนึงจ้ะอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดซับให้ด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนเรื่อง NBA เรื่อง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ